ี่มาเซ็กซี่มากเลยน้องเซ็กซี่เหรอคะใช่วันนี้ต้องเปลี่ยนลุคเลยไหมอย่างนี้ก็เพื่อนรักค่ะก็ทำได้ทุกอย่างแล้วค่ะวันนี้เป็นงานของรักค่ะก็เต็มที่ค่ะคุณพ่ออนุญาตให้ออกจากบ้านหลังจุดนี้ทำไมล่ะคุณพ่อยอมสิคะคุณพ่อน่ารักค่ะเห็นแล้วคุณพ่อเห็นแล้วเฮ้ยเห็นป่าวะไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นแต่ก็ไม่ว่าเลยนะเบาๆเองวันนี้ค่ะเบาจนไม่กลัวโรคจิตแล้วใช่ไหมก็ไม่มีแล้วนะเขาไม่มีอะไรนะเขาไม่ได้กลัวอยู่แล้วด้วยไม่มีใครมาโรคจิตโทรอะไรไม่เห็นแล้วเนาะไม่มีค่ะไม่มีค่ะยังไม่มีค่ะอ๋อหลังจากวันนั้นก็คือเงียบหายไปเลยหรือเปล่าคะใช่ค่ะหลังจากวันนั้นก็เงียบหายไปเลยแล้ววันนี้เซ็กซี่แบบนี้กลัวจะกลับมาอีกไหมครับไม่รู้สิพี่คิดว่าไงอ่ะก็จะโอเคอยู่ค่ะไม่มีอะไรค่ะพี่ขออนุญาตถามเลยเรื่องที่บริจาคไข่ให้คุณนะค่ะยังไงเลยก็ตอนนี้ก็ทำการฉีดไข่ของแอลเข้าไปที่ตัวคุณนาเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็วันที่2นี้ก็จะรู้ผลนะคะว่าจะติดหรือว่าไม่ติดลุ้นไหมคะลุ้นไหมคะตัวเราเองก็ลุ้นค่ะพอสมควรเลยอยากให้ติดนะคะก็ตอนนี้กำลังแบบว่าสวดภาวนากันทั้งบ้านเลยอย่างเงี้ยค่ะทำไมเราถึงบริจาคไข่ก็เพราะว่าเขาอยากมีน้องอะค่ะแล้วก็เราก็เหมือนแบบเป็นบุตรหลานแล้วคนสุดท้ายแล้วก็เลยแบบว่าคิดว่าเราเป็นความหวังคนสุดท้ายของเขาแล้วอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจบริจาคไข่ให้เขาค่ะเขาอยากให้ครอบครัวมีความสุขแล้วก็อยากให้ครอบครัวของคุณน้ามีความสุขด้วยนี่เราก็จะรักเขาเหมือนลูกเลยนะคะใช่ค่ะเหมือนลูกเลยคุณพ่อก็ดีใจค่ะคุณพ่อก็ได้เป็นทั้งคุณลุงแล้วก็คุณตาแต่ว่าเราก็มีตัวเลี้ยงเต็มที่นะคะไปอยู่เมืองนอกอยู่แล้วค่ะเพราะว่าสามีของคุณน้าเป็นคนฝรั่งเป็นคนอังกฤษลูกออกมาจะเป็นลูกครึ่งทีนี้จะแบบจะเป็นแม่บุญธรรมอะไรอย่างเงี้ยเลยหรือเปล่าเป็นค่ะถ้าเกิดเรามีเวลาก็ไปอยู่แล้วใครจะไม่อยากอยู่เนาะดูลูกเองจะขอตั้งครองตั้งชื่อเองเลยว่าอะไรอย่างนี้ตั้งชื่อแล้วค่ะอะไรเอ่ยเนี่ยอะไรถ้าเป็นผู้หญิงจะให้ชื่อเอลซ่าผู้ชายอะผู้ชายยังไม่ตั้งอยากได้ผู้หญิงอะเหมือนเป็นลูกตัวเองไม่เหมือนเป็นลูกน้าใช่ของคุณน้าก็ตามใจค่ะตามใจแบบเหมือนแบบเราให้เขาขนาดนี้แล้วก็ตามใจแอลไม่เดืองมากเราแบบเอลซ่าก็น่ารักดีเหมือนเอลซ่ากับเอลซ่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะชื่อเป็นของจองกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวอย่างมีเองเลยไหมคะอะไรนะคะตัวอย่างมีเองเลยค่ะใช่ค่ะขั้นตอนการบริจาคนี่คือตื่นเต้นไหมคะในคณะขนาดที่เขามีก็ตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าการบริจาคไข่เนี่ยเป็นอะไรที่ต้องเสียสละมากแล้วก็คือเรื่องของเรื่องเลยคือมันต้องวางยาสลบด้วยซึ่งแอลอ่ะไม่เคยวางยาสลบเลยคือเป็นสิ่งที่แอลกลัวอย่างเดียวเลยคือการวางยาสลบอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ว่าทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะคุณหมอเก่งมากๆตอนนี้มีเอฟเฟกต์อะไรกับตัวเราไหมคะก็บวมขึ้นค่ะบวมขึ้น3กิโลเพราะว่าพอทำเสร็จปุ๊บเป็นท้องก็จะอืดเรามีน้อยๆไหมคะแบบตอนนี้เรื่องค่ะแต่ก็เดี๋ยวพอรอบเดือนมาก็จะปกติเหมือนเดิมก็ค่อยฟิตหุ่นเหมือนเดิมตอนนี้ก็กินข้าวกินอะไรแบบเยอะกว่าเดิมก็ปล่อยตัวเต็มที่ค่ะอันนี้คุณน้าก็จะเป็นแค่คนเดียวแบบสองแล้วแต่ตอนนี้คือปล่อยตัวสเปิร์มไป3ตัวค่ะคือถ้าติด3ตัวคือจะเท่ากับว่าเป็น83แต่ถ้าติด2ตัวก็เท่ากับเป็น82หรือว่าติดตัวเดียวก็เป็นคนเดียวเลยค่ะแต่ว่าได้เท่าไหร่ก็พอเอาค่ะตอนนี้คะแนนคุณน้าก็มุดได้ใช่หมดเลยมันเป็นแผ่นทุกคนทำมาได้ใช่ค่ะแต่มั่นใจว่าติดเนาะคุณหมอบอกว่า 80% นะก็โอเคอย่างนี้ถ้ามีคนมาขออีกนี่จะให้อีกหรือเปล่าถ้าเป็นญาติๆก็ให้อีกค่ะให้อีกค่ะเป็นอะไรที่ดีเพราะว่าก็มันเป็นสิ่งมันเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่นะคะเราก็เข้าใจคนที่อยากมีลูกเราก็ไม่มีลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าได้รับบุญเต็มๆไปเลยแต่ว่าไม่มีแต่แบบว่าเป็นสาธารณะอะไรอยู่แล้วเดี๋ยวนี้เขาไม่ให้แล้วค่ะเดี๋ยวนี้เขาไม่ให้เป็นสาธารณะแล้วเพราะว่ามันผิดกฎหมายมันจะมีปัญหาตอนที่เด็กโตขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะถามเรื่องหนุ่มๆบ้างโอเคไหมคะค่ะก็ตอนนี้ก็ลุยงานเข้าเยอะมากค่ะตอนนี้ทั้งถ่ายแบบแล้วก็งานละครนะคะตอนนี้คืองานเยอะมากแล้วก็ส่วนเรื่องเก่าๆก็ขอให้มันผ่านไปดีกว่าค่ะแล้วก็ขอลุยงานให้เต็มที่แล้วก็ยังไม่อยากโฟกัสเรื่องผู้ชายมากนะเพราะว่าค่อนข้างจะเบื่อแล้วอยากทำอะไรให้มันดีก่อนเราไม่ได้คุยเคลียร์อะไรกับเขาเพื่อแบบว่าให้มันชัดเจนเหรอคะหลังจากนั้นค่ะ
ไม่ได้คุยไม่ได้เคลียร์อะไรมากมายนะคะก็ให้มันออกไปตามที่เราพูดเพราะว่าทุกครั้งที่เราพูดกับพี่ๆก็พูดความจริงทุกครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนแอลเป็นคนพูดอยู่ฝ่ายเดียวแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะแล้วก็โอเคนะสุดที่ของแอลแล้วค่ะแอลเป็นเจ้าของงานบ้างแล้วจะมีผลงานละครแล้วก็ถ่ายแบบด้วยถ่ายแบบครั้งนี้จะเป็นเซ็กซี่ไหมคะถ่ายแบบตอนนี้กำลังคุยคอนเซ็ปต์งานอยู่ค่ะแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะลงกับที่ไหนอะไรยังไงแต่ว่าพี่ติดต่อมาเยอะมากค่ะแล้วก็เรื่องงานละครตอนนี้ถ่ายอยู่3เรื่องแล้วก็คิวเต็มทั้ง7วันแล้วค่ะแล้วก็มีรับเชิญอีกอะไรอีกก็ค่อนข้างเยอะค่ะเรียกว่าทุกงานต้องขอความรักนะตอนนี้ด้วยงานเต็มที่ค่ะเพราะว่าตั้งแต่มีถ่ายเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยค่ะคนก็ให้ความสนใจเรามากขึ้นแล้วก็ให้กำลังใจเรามากขึ้นด้วยความที่เราเป็นตัวเราเองเราไม่เฟกเราไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราพูดความจริงแล้วเราก็จริงใจต่อหน้าสื่อมวลชนต่อหน้าทุกคนค่ะ